ระบาดสมปิดดีสีดีเคลียร์หมดเปลือกหลังถูกสงสัยช่วงที่หายไปจากหน้าจอเพราะโกรธพุทธอภิวันองค์บอกว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาแฟนข่าวอดสงสัยไม่ได้สำหรับปิดดีสีดีคู่ขวัญของพุทธอภิวันในรายการข่าวแห่งช่องมงกุฎอมรินทร์ทีวีซึ่งเป็นภาพคุ้นตาที่จะได้เห็นทั้งคู่ในรายการทุกโต๊ะข่าวแต่ช่วงหลังมานี้เปิดจอแล้วไม่เจอผู้ประกาศข่าวสาวจึงตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นจิตดีหายไปไหนหลังจากขอคิวของผู้ประกาศข่าวคนเก่งมาปีกว่าในที่สุดรายการต้มยำอมรินทร์ก็ได้คิวมานั่งคุยกันสักทีพร้อมกับเคลียร์คำถามเรื่องที่หลายคนคาใจสงสัยว่าจิตดีหายไปไหนนาทีนี้ถึงเวลาแล้วที่เจ้าตัวขอพูดบ้างถามช่วงหนึ่งที่หายไปจากหน้าจอตอนนั้นโกรธอะไรกันหรือเปล่าจิตดีตอนนี้เจี๊ยบไม่ได้หายไปไหนนะคะรายการทุกโต๊ะข่าวยังมีแต่เพราะว่าเรามีข่าวเย็นมาผสมรวมกับทุกโต๊ะข่าวเลยมีปรับเปลี่ยนผังแล้วก็ปรับเวลาจากที่รายการมาหลังข่าวพระราชสำนักใช่ไหมคะเราก็ขยายเวลาให้ยาวขึ้นทุกโต๊ะข่าวเริ่มมาเวลา 18:50 นเสริมทัพพี่โจ๊กและน้องฝ้ายช่วงแรกประมาณทุ่มหนึ่งก็จะมีเจี๊ยบมีพี่พุทธพี่โจ๊กส่วนช่วงทุกโต๊ะข่าวช่วงที่สองจะเป็นน้องฝ้ายคนจะชินเจอเรากับพี่พุทธตอน2:30ตอนนี้แค่เราย้ายทีมมาอยู่ช่วงแรกเหมือนว่าบางคนยังไม่รู้เวลาหาไม่เจอไม่ได้เปิดมาตอน1:00เลยไม่ได้เจอเราไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยจิตดีอีกอย่างเพราะป่วยร่างกายเราคงฟ้องเพราะทำงานหนักมากมาตลอด5 ปีที่ผ่านมาทำงาน7 วันเต็มๆตั้งแต่บ่าย 3 โมงจนถึงตี 3ทุกวันแต่ตอนนี้ปรับเวลาใหม่แล้วค่ะทำงานอยู่ในออฟฟิศ12 ชั่วโมงโดยประมาณแต่พอเราปรับเวลาใหม่พี่พุทธเขาให้เรามีวันหยุด1 วันถามทำงานข่าวมากี่ปีแล้วจิตดีคู่กับคุณพุทธที่เก่า2 ปีมาที่นี่ตั้งแต่เปิดอมรินทร์ทีวี5 ปีย่าง6 ปีถามก่อนมาอ่านข่าวเห็นว่าเราต้องฝึกออกเสียงรอเรือรอลิงคำควบกล้ามมีเทคนิคฝึกอย่างไรจิตดีเทคนิคการฝึกของเจี๊ยบตั้งแต่เด็กๆหน้าเสาธงก็จะพูดภาษาไทยวันละคำพอมหาวิทยาลัยก็จัดเสียงตามสายทุกเที่ยงจะได้ยินเสียงจิตดีอ่านข่าวมหาวิทยาลัยก่อนจะจบก็ไปสอบใบผู้ประกาศที่กรมประชาสัมพันธ์และเจี๊ยบฝึกงานก่อนจบไปจัดรายการเป็นดีเจในวัดแล้วพระอาจารย์ท่านหนึ่งก็ให้แบบฝึกอ่านออกเสียงมาแล้วท่านก็สอนเราใช้มาทุกวันนี้ทำให้เรามีพลังในการใช้เสียงด้วยทำให้การออกเสียงของเราชัดที่ท่านสอนคือเขาควายเขากวางถามว่าทำไมท่านสอน2 คำนี้เพราะการที่เราพูดชัดหรือไม่ชัดคือการที่เราเปิดปากถ้าเราเปิดปากคำจะชัดและคำว่าเขาควายเขากวางจะบริหารกรามของเราให้แข็งแรงเราจะพูดชัดถามมีคำที่เรากลัวอ่านผิดไหมจิตดีมีแค่ที่รู้สึกว่ายากมากคือชื่อพระบรมวงศานุวงศ์ยากมากเราต้องฝึกพูดให้เข้าปากแล้วก็คำว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวลาเราพูดชัดๆเราจะได้ยินเสียงตัวเองถามเราเป็นคนพูดเก่งไหมจิตดีถ้าเป็นเพื่อนๆด้วยกันจะรู้ว่าพูดเก่งมากถามแต่ในสายตาทั่วไปคุณจิตดีพูดไม่ทันคุณพูดเลยมีอึดอัดไหมจิตดีถ้าย้อนกลับตอนนั่งอ่านคู่กันแรกอึดอัดมากต้องทำตัวยังไงเพราะว่าการทำงานเป็นทีมต้องเรียนรู้กันพอสมควรกว่าจะมาเป็นคู่หูกันได้แรกเราก็อึดอัดนิดนึงจากที่เราอ่านข่าวจะมีแบ่งข่าวแบ่งวรรคแบ่งเรื่องแบ่งประเด็นการพูดพอเรามานั่งคู่กับคุณพุทธเขาจะเป็นนักเล่าข่าวความรู้ที่อยู่ในหัวเขาพรั่งพรูออกมาเราไม่มีจังหวะแทรกด้วยความที่เขารู้มากรู้เยอะแล้วก็พูดเยอะถามเคยบอกเขาไหมพี่แบ่งให้หนูพูดบ้างจิตดี
ยุ้ยเป็นสัญชาตญาณด้วยค่ะเราให้เกียรติเขาในเมื่อเขาอยากพูดก็ให้เขาพูดไปเราเสริมตรงไหนได้เราก็เสริมปรากฏว่าเขากลายเป็นตัวหลักเราก็เป็นตัวเสริมจิตดีต้องย้อนกลับช่วงแรกก็จะมีคุยกันแบบตรงนี้จะให้เจี๊ยบนะพอมาวันหนึ่งด้วยความรนด้วยความรีบข่าวมันเตรียมไม่ทันสุดท้ายพี่เขาก็ต้องรวบสรุปให้เองมันเลยกลายเป็นธรรมชาติของเราบางทีมันอาจจะยังไม่ทันเขายังช้าอะไรอย่างนี้เขาก็คงเรียนรู้เราเหมือนกันก็ช่วยกันให้รายการมันไปได้แต่สิ่งสำคัญคือเนื้อหารายการทำยังไงให้คนดูรู้ข่าวสารใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วมันตอบโจทย์ให้คนรู้ในสถานการณ์นั้นๆนี่คือสิ่งที่เจี๊ยบมองมันเลยกลายเป็นว่าเราทำงานมาเป็นแบบนี้ถามว่าแบ่งไหมไม่ได้มีการแบ่งที่ชัดเจนเราต้องหาจังหวะเอาเองถามเคยโกรธคุณพูดหรือโมโหบ้างไหมจิตดีมีค่ะอารมณ์รู้สึกโกรธแต่โกรธเราก็เกิดการเรียนรู้บางมุกเล่นแรงหูจะร้อนเผาเผามันคือปฏิกิริยาทางร่างกายโกรธอยู่ในใจพอหลังจบรายการก็อภัยกันกลายเป็นการเรียนรู้ไปอีกว่าเขาเป็นคนแบบนี้แซวแบบนี้ซึ่งเขาก็ไม่คิดอะไรจบก็คือจบถามเห็นทำงานเข้าขากันแบบนี้แต่มีวันหนึ่งเราเดินไปลาออกเองเลยจริงไหมเพราะอะไรจิตดีจริงค่ะอันนี้จริงเลยเพราะเมื่อก่อนเคยจัดข่าวดึกอันนั้นเราเป็นเพื่อนร่วมงานแต่พอมาอยู่อมรินทร์ทีวีเรากลายมาเป็นลูกน้องมาอยู่ในทีมเราจะเห็นบทบาทของคุณพุทธเป็นอีกแบบเที่ยวหนักจริงจังมุ่งมั่นงานทุกอย่างต้องเป๊ะๆอันไหนไม่ใช่ต้องไปเปลี่ยนซึ่งเราต้องปรับเปลี่ยนให้ทันความคิดของเขาทำให้เราเกิดความกดดันมากเครียดมากไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วก็เครียดเราคิดตอนนั้นคงทำไม่ได้แล้วมั้งไม่เหมาะกับเราแล้วอึดอัดโดนกดดันทุกอย่างสารพัดทั้งด่าทั้งดุเราเลยคิดว่าไปดีกว่าถามหน้าจอกับหลังจอพูดเขาเป็นเหมือนกันไหมจิตดีพี่เขามีหลายบทบาทมากอย่างหน้าจอก็คือผู้ดำเนินรายการเราจะเห็นเขาเล่าข่าวแต่เบื้องหลังเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างของรายการทุกโต๊ะข่าวเขาจะคุมหมดเลยภาพนี้ประเด็นนี้สคริปต์นี้ตัดต่อแบบนี้ทุกอย่างเราก็ต้องคอยจับประเด็นให้ทันเขาหาจังหวะแทรกคอยเสริมตรงไหนที่เสริมได้ถามมีอะไรอยากบอกคุณพูดบ้างไหมสิ่งที่เราอยากพูดแต่ไม่กล้าพูด จิตดีห่วงสุขภาพพี่เขามันเป็นความรู้สึกลึกๆเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานอยากให้พี่เขาดูแลสุขภาพให้มากกว่านี้มากกว่าที่จะห่วงงานบางทีงานมันไปของมันได้พี่เขาทำงานหนักมากเราดูจากร่างกายของเราเองเพราะร่างกายมันฟ้องบางทีเขาป่วยแต่เขาก็ยังมาทำงานแล้วเขาแสดงว่าเขาไม่ป่วยเป็นสิ่งที่เราห่วงเขามากอยากให้พี่รักษาสุขภาพจะได้อยู่กับน้องไปนานๆด่าน้อยๆ อะไรอย่างนี้รักพี่มากนะถามอ่านข่าวเยอะขนาดนี้เอาเวลาไหนไปเจอคนรวยใจจิตดีเราก็ดูแลกันเขาไม่ได้อยู่ในวงการข่าวเป็นคนนอกเขาไม่ได้บ่นหรือพูดถึงเรื่องเวลาเจอกันเวลาเช้ามาส่งกลางคืนก็มารับดูแลกันตลอดที่คบกันเป็นแฟนย่างเข้า3ปีแล้วเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมถามมีแพลนจะแต่งงานกันหรือยังจิตดียังไม่ได้คุยเลยทำแต่งงานในช่วงนี้ถามเห็นทำงานเยอะแบบนี้แต่เรียกว่าเป็นสายบุญอีกคนเลยจิตดีชอบเข้าวัดเมื่อก่อนจะมีเวลาช่วงก่อนเข้างานก็จะไปทำบุญเข้าวัดไปวัดใกล้บ้านไปวัดไร่ขิงบ้างวัดระฆังบ้างได้นั่งสวดมนต์ให้เราสบายใจซึ่งงานนี้ผู้ประกาศสาวคนเก่งจิตดียังฝากทิ้งท้ายไว้อีกด้วยว่าขอขอบพระคุณทุกคนที่ดูทุกโต๊ะค่ะอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
จะอาสยามทำบุญครั้งใหญ่สร้างฉัตรวิหารถวายวัดเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวที่คนทั้งประเทศต่างหลงรักเป็นอย่างมากสำหรับจะอาสยามหรือจะนงพนีมหาดไทยเพราะตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในวงการบันเทิงสาวแซ่บคนนี้ก็มีตารางงานเจาะคิวรอยาวเป็นหางว่าวจนแทบจะไม่มีช่วงว่างให้ได้พักหายใจและด้วยความพยายามบวกกับความตั้งใจในทุกๆผลงานที่ทำจึงทำให้วันนี้จ้าอาสยามกลายเป็นหนึ่งในลูกทุ่งสาวแห่งยุคที่แฟนๆหลายคนต่างก็ยกให้เป็นไอดอลจะให้เงินพ่อแม่อนนท์นำพาสวนทางธนาธรสุฮกชูป้ายด่านายกรัฐมนตรีไอ้ไม่หยาบนัดชุมนุมทบไม่พอใจผู้พันเจี๊ยบบายเทบูล่าและหากใครนั้นติดตามสาวจะอยู่บ่อยๆจะทราบว่าสาวจะนั้นชอบทำบุญมากอย่างก่อนหน้านี้สาวจะนั้นก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมคลิปวิดีโอลงบนอินสตาแกรมขณะที่ตนเองนั้นได้นำบุญมาฝากแฟนๆเพราะตนเองนั้นได้ร่วมทำสร้างเมนมาเป็นงวดที่2ซึ่งครั้งนี้สาวจะได้สมทบปัจจัยจำนวน 200,000 บาทเลยทีเดียวอีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้สาวจะยังได้โพสต์อัปเดตรูปภาพเมนที่สร้างถวายวัดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยสาวจะได้ระบุว่าเมนที่ทุกคนร่วมกันสร้างกับจ๊ะที่วัดบ้านโนนละหารทรายอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะว่าวันไปถวายเมนจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีใครสะดวกมาร่วมถวายมากันนะคะบุญใหญ่จะอาสยามสร้างเมนถวายวัดจะอาสยามสร้างเมนถวายวัดและก่อนหน้านี้สาวจะนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพลงบนอินสตาแกรมขณะที่ตนเองได้ไปทำบุญถวายหลอดไฟและเทียนให้วัดเนื่องในวันใกล้เข้าพรรษาอีกด้วยอีกทั้งสาวจะยังได้เขียนแคปชั่นว่าเอาบุญมาฝากนะคะทุกคนและล่าสุดสาวจะนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพลงบนอินสตาแกรมขณะที่ตนเองนั้นได้ทำบุญใหญ่ในวันเข้าพรรษาซึ่งสาวจะนั้นได้ถวายฉัตรวิหารเดวัดพันธุวงศ์จังหวัดสมุทรสาครกว่า 100,000 บาทโดยสาวจะได้โพสต์ระบุข้อความว่าเอาบุญมาฝากนะคะวันนี้จะมาถวายเงินสร้างฉัตรวิหารวัดพันธุวงศ์จำนวนเงิน 100,000 บาทเงินส่วนตัว 80,000 บาทและได้นำเงินในบัญชีบุญที่ทุกคนร่วมทำบุญมา 20,000 บาทอนุโมทนาบุญกันด้วยนะวะและขอบคุณพี่ลูกพี่ล่ามิตรบุญมาร่วมทำบุญครั้งนี้จ้าจะอาสยามทำบุญครั้งใหญ่สร้างฉัตรวิหารถวายวัดกว่า 100,000 บาท